สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระบะคว่ำดอยอินทนนท์รถกู้ภัยเสีย5คันรวดเมื่อเวลา 8:30 นวันที่25พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนนักเสี่ยงโชคต่างพากันหาซื้อเลขเด็ดจากกรณีรถกระบะประสบอุบัติเหตุบนดอยอินทนนท์โดยหาซื้อเลขทะเบียนรถกระบะดังกล่าว3307ซึ่งเหล่าเซียนหวยและชาวบ้านต่างพากันตีเป็นเลขเด็ดงวดวันที่1ธันวาคมนี้โดยนายสุชาติขุนอินนายกสมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่านักเสี่ยงโชคเซียนหวยมาถามหาซื้อเลขรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุบนดอยอินทนนท์โดยตีเป็นเลข330-307-505-550-0550-3003-0770โดยตามแผงขายดิบขายดีโดยเลขเด็ดเลข5ถือว่าแรงสุดยังมีเหรียญรอ5ของผู้เสียชีวิตที่หายและเจอในที่เกิดเหตุด้วยด้านนายทิวลิปมหาวงศ์นายกสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่เปิดเผยถึงเรื่องแปลกว่าทางหน่วยกู้ภัยของเชียงใหม่ได้นำศพของผู้เสียชีวิตทั้ง5คนกลับสู่บ้านเกิดแต่เป็นเรื่องที่แปลกคือขากลับรถตู้กู้ภัยเสียระหว่างทาง4คันและมาเกิดอุบัติเหตุที่เชียงใหม่1คันรวมรถตู้กู้ภัยเสีย5คันรวดเท่ากับผู้เสียชีวิตเลยมีรถตู้กู้ภัยที่เสริมไปอีก1คันแต่รถตู้กู้ภัยที่เสริมไปนั้นตนได้นำเข้าวัดพรมน้ำมนต์จึงไม่เป็นอะไรก็เป็นเรื่องน่าแปลกทางนี้ทราบว่ารถตู้กู้ภัยที่มาประสบอุบัติเหตุที่จุดอุโมงค์ทะเบียน8334เจ้าหน้าที่กู้ภัยมีการนำมาเป็นเลขเด็ดโดยนำเลขทะเบียนรถกู้ภัยที่ประสบอุบัติเหตุคือ833-334-8334มาตีเลขงวดนี้ด้วยก็เป็นไปตามความเชื่อโดยยังมีผู้ที่ประสบอุบัติเหตุร่วมกับรถตู้อีก3คันคือรถกระบะทะเบียน2701รถเก๋งทะเบียน509สำหรับรถตู้กู้ภัยที่นำร่างผู้เสียชีวิตนายกกั้งภรรยากลับบ้านเกิดและมาเสียช่วงขาไปและขากลับประกอบด้วยรถเลขทะเบียนดังนี้รถที่พังคันแรกเลขทะเบียน 14-1999 รถที่ส่งร่างนายกกั้งคันที่2มาแทนโชคหลังแตกกลางทางเลขทะเบียน 2136รถคันที่3ยางบวมหมายเลขทะเบียน 7801รถคันที่4หมายเลขทะเบียน 8530รถคันที่5ท่ออินเตอร์แตกหมายเลขทะเบียน 8334และมาเกิดอุบัติเหตุที่เชียงใหม่ล่าสุดหลังจากซ่อมเสร็จรถคันที่มาเปลี่ยนหมายเลขทะเบียน 6375โดยมีประชาชนที่ทราบต่างพากันช่วยกันบริจาคเงินค่าซ่อมตอนนี้ยอดพอเพียงแล้วทั้งหมดกว่า 180,000 บาทขอขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคทุกคนส่วนใครจะนำเลขไหนไปเป็นเลขเด็ดก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ดวงของแต่ละคนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ